ัสดีครับผมเป็นNATEE ANUNTAPADITครับผมอีแซกดีครับเป็นสถานที่ที่เหมือนเพื่อนเหมือนคู่ที่รักและชอบงานศิลปะมาเจอกันมันไม่มีบ่อยครั้งนักที่ศิลปินจาก4ภาคเราจะได้มาคุยกันและแสดงงานร่วมกันแล้วก็มีผู้ที่ชื่นชอบในผลงานของแต่ละท่านมาพบปะพูดคุยเหมือนเพื่อนพบเจอกันมากกว่าครับการทำงานชิ้นดินเผาค่อนข้างจะยากนิดนึงครับเนื่องจากผมต้องทำใหม่ตั้งแต่ต้นทั้งหมดจำนวนชิ้น 1-9 ผมต้องทำใหม่ทั้งหมดทั้ง9ชิ้นซึ่งในแต่ละชิ้นอารมณ์ของงานจะไม่เหมือนกันชิ้นนี้อาจจะมีองศาการเอี้ยวตัวที่แตกต่างกันสีที่แตกต่างกันอารมณ์ในงานมันก็จะมีส่งไปแตกต่างกันออกไปแต่ในรูปแบบเดียวกันชิ้นงานแต่ละชิ้นจะมีปัญหาไม่เหมือนกันการเอียงมาทางนี้เวลาเผาณจุดนึงดินหลอมตัวปุ๊บน้ำหนักมันอาจจะถ่ายไปทางทิศทางอื่นเราก็ต้องมาคำนวณว่าชิ้นนี้มีปัญหาเอียงมาทางนี้นะเราต้องทำยังไงถึงจะแก้ปัญหานั้นได้นะครับระยะเวลามันเลยอาจจะยาวกว่าชิ้นอื่นแสดงชิ้นสุดท้ายคือชิ้นที่เพอร์เฟคที่สุดครับใช่ครับผมใช้ดินดำจากแม่ริมเป็นตัวหลักแต่ผมมีดินจากที่อื่นมาเสริม 4-5 ชนิดด้วยกันในการผสมเพื่อทำสร้างสรรค์งานชิ้นหนึ่งอาจจะมีดินหลายๆตัวผสมกันอัตราส่วนเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าส่วนผสมพิเศษที่ผมใส่ลงไปในงานแต่ละชิ้นมากกว่าครับแสดงว่าสีของแต่ละชิ้นเนี่ยจะไม่เหมือนกันขึ้นกับส่วนผสมด้วยใช่ครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับใช่ใช่ครับผมอยากลองความรู้สึกในวัสดุอื่นที่มีต่องานผมว่าถ้าผมใช้ความรู้สึกเดิมแต่วัสดุอื่นอารมณ์ในงานมันจะเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนค่อนข้างจะยากครับหลายๆอย่างเราคอนโทรลไม่ได้เราต้องทำความเข้าใจกับผู้ที่หล่อลงหล่อต่างๆให้เขาเข้าใจถึงอารมณ์ในงานของเราอารมณ์ของกนกของเราให้คนที่เขามองงานเราแล้วไม่รู้สึกเป็นงานของคนอื่นบ้านเบนอยู่เชียงใหม่ครับลงหล่ออยู่อยู่อยุธยาครับมาทุกอาทิตย์ครับมาทุกอาทิตย์ครับชิ้นนี้จะเป็นชิ้นสีปกตินะครับผมซึ่งจะมีความแตกต่างจากชิ้นอื่นตรงที่ผมจะทำสีให้ได้อารมณ์ของชิ้นดินเผาซึ่งในส่วนปลายยอดเนี่ยจะเข้มแล้วไล่ค่อยๆไล่สีมาสว่างตรงช่วงโคนนะครับซึ่งเป็นสีที่ผมเอามาความรู้สึกมาจากงานดินเผาซึ่งดินเผาผมจะมีลักษณะงานประมาณนี้ครับเข้มจากยอดลงมาปลาจากยอดลงมาโคนแล้วให้ความรู้สึกของงานที่งานโลหะให้ได้ความรู้สึกของดินเผามากที่สุดครับส่วนชิ้นนี้จะเป็นชิ้นพิเศษเป็นชิ้นดินเผาซึ่งเป็นต้นแบบของชิ้นโลหะในส่วนของชิ้นเนี่ยก็ผมจะใส่ความรู้สึกใส่อารมณ์ของตัวเองเข้าไปค่อนข้างจะเต็ม 100% ต่างจากงานชิ้นที่ผมถอดหรือว่าทำจำนวนเพิ่มซึ่งชิ้นเนี่ยเป็นชิ้นที่ค่อนข้างจะเป็นออริจินอลนิดนึงครับส่วนนี้เป็นชิ้น AP เป็นสีพิเศษที่ผมพยายามทำให้ไม่เหมือนกันมีทั้งหมด6ชิ้นแต่ละชิ้นจะสีไม่เหมือนกันสักชิ้นซึ่งมีความแตกต่างและให้อารมณ์คนละแบบกันในแต่ละชิ้นครับ